สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็มีบางท่านอาจจะเคยได้ฟังได้เข้าใจกับเรื่องมาตรฐานแนวปฏิบัติไปแล้วบ้างในบางมหาวิทยาลัยที่ได้เคยรับทุนมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรายละเอียดก็ค่อนข้างออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ได้มีเล่มเอกสารอยู่ในมืออาจารย์แล้วด้วยนะคะก็สำหรับคำแนะนำที่เป็นภาพกว้างก็คือท่านอาจารย์รับทุนแต่ว่าจริงๆจะมีคนทำงานเบื้องหลังอาจารย์อีกหลายคนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวเอกสารนี้ค่ะให้กับทีมงานอ่านด้วยนะคะก็คือจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ mooc.thaicyberu.go.th แล้วก็ /standard นะคะที่ด้านหลังโบรชัวร์จะเห็น QR code อยู่อะค่ะอาจารย์ QR code นั้นนะคะจะลิงก์พาไปยังหน้าเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดที่เป็นตัว10มาตรฐานหลักที่เป็นโบรชัวร์นะคะที่เป็นอาจารย์ถือกับตัวเล่มนี้เลยนะคะที่จะให้ทีมงานได้อ่านนะคะซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตแนะนำว่ามันมีรายละเอียดอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์นฤชัยเอ่ยถึงตัวลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราดำเนินการเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนเนี่ยเราก็รีวิวจากต่างประเทศแล้วก็เราพบว่าที่ต่างประเทศบางคำแนะนำของคอร์สมูคพรอไวเดอร์บางแห่งเนี่ยเขาจะไม่ใช้มาตรฐานที่เรียกว่าลิขสิทธิ์เป็นตัวตั้งเพราะว่าความรู้ทางด้านลิขสิทธิ์อะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างไม่ห่างกันมากนักนะแต่ของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันในเรื่องของการทำงานด้านลิขสิทธิ์งั้นตัวอาจารย์จะเห็นว่า10มาตรฐานเนี่ยก็จะมีตัวที่ใส่ไว้เลยนะคะว่าเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และ Creative Commons นะคะงั้นขออนุญาตให้ข้อมูลโดยเร็วเพราะว่าจริงๆอยากจะให้อาจารย์เข้าไปในรายละเอียดของคำว่าแนวปฏิบัติมากกว่านะคะเพราะว่าตัวมาตรฐานจริงๆก็มีแค่10ข้อซึ่งไม่มากนักแล้วก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะให้อาจารย์มองเห็นด้วยว่า10มาตรฐานนี้แบ่งเป็น4พาร์ทยังไงในการทำงานนะคะพาร์ทแรกก็คือระยะของเริ่มต้นที่อาจารย์ได้ทำข้อตกลงเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมีรายละเอียดของตัวมาตรฐานที่คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้ทางท่านอาจารย์เข้าใจแล้วรวมถึงทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะจริงๆในมาตรฐานเรื่องข้อตกลงนี่ก็นอกจากจะเกี่ยวข้องกับตัว TOR ที่อาจารย์ส่ง proposal เข้ามาแล้วเนี่ยก็คือความพร้อมของทางทีมงานที่ว่านั้นคือตั้งแต่ท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ที่จะให้คอนเทนต์นะคะกับ2คือทีมงานผลิตของท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะค่อยอธิบายไปเรื่อยๆก่อนนะคะระยะที่2ก็คือเป็นระยะที่เริ่มต้นการทำงานที่จะต้องส่งตามงวด TOR 1 2 3นะคะแล้วในระยะที่3คือระยะการเปิดสอนรายวิชาบนระบบซึ่งตรงนี้ก็คือต้องเก็บข้อมูลเพื่อจะตอบโจทย์ใน TOR ด้วยนะคะแล้วท้ายสุดคือระยะประเมินผลของรายวิชาก็อยากให้อาจารย์มองเห็นกระบวนการทำงานเป็น4พาร์ทด้วยนะคะว่าในการทำงานของ10มาตรฐานเนี่ยจะแบ่งเป็นการทำงานทั้งหมด4ระยะด้วยกันซึ่งใน4ระยะด้วยกันเนี่ยถ้ามองเป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าปัจจัยกระบวนการแล้วก็ปัจจัยผลผลิตเนี่ยค่ะก็จะมีเราก็จะแบ่งให้เห็นชัดนะคะว่าเมื่อกระบวนการเริ่มต้นขึ้นเนี่ยปัจจัยนำเข้าเห็นชัดนะคะเป็นเรื่องของโครงร่างรายวิชาเรื่องของ TOR ที่อาจารย์เสนอเข้ามาความพร้อมด้านบุคลากรนะคะแล้วก็ด้านกระบวนการเนี่ยจะเริ่มต้นค่อนข้างมีระยะเวลาพอสมควรก่อนเริ่มลงมือผลิตนะคะตัวการออกแบบเนื้อหาของอาจารย์สื่อที่อาจารย์คัดเลือกจะใช้การสื่อสารที่อาจารย์วางแผนว่าจะเกิดขึ้นในตัวระบบนะคะแล้วก็ตรงนี้รวมถึงว่าเราทำความรู้จักตัวระบบ OpenEdX แล้วหรือยังนะคะก็จะมีคำแนะนำให้ว่าเป็นแนวปฏิบัติให้อาจารย์เข้าไปศึกษาตัวระบบนะคะแล้วก็ตัวลิขสิทธิ์ Creative Commons แล้วก็เรื่องของการวางแผนที่จะสนับสนุนผู้เรียนระหว่างการเปิดเรียนนะคะหลังจากนั้นก็คือจะมีการมองในเชิงของปัจจัยด้านผลผลิตก็คือว่าผลของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ตัว TOR ขอให้อาจารย์ส่งก็คือรายงานใช่ไหมคะรายงานการผลิตทั้งหมดนะคะก็คืออยากให้อาจารย์เก็บข้อมูลด้วยว่าในทีมงานของเราที่ได้ทำงานไปแล้วแล้วก็เซอร์เวย์ที่ได้จากผู้เรียนไปเนี่ยรวมกันนะคะกลายเป็นสิ่งที่เราจะมองเห็นว่าเราจะปรับปรุงเป็นรีพอร์ตส่งมาในการปิดงวดครั้งสุดท้ายให้กับทาง TCU อย่างไรนะคะซึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่ในการเปิดMOOC อีกครั้งหนึ่งคือรันอีกครั้งหนึ่งในครั้งถัดไปเนี่ย TCU ก็จะมองพิจารณาตรงนี้ด้วยว่ารายวิชานี้มีอะไรต้องปรับปรุงมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าจะเปิดงวดเขาเรียกเปิดรอบรันครั้งที่2เนี่ยอยากให้ไปปรับปรุงก่อนแล้วถึงค่อยมาจัดการอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในมาตรฐานทั้งหมด10มาตรฐานนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์เห็นอยู่ในโบรชัวร์นะคะจริงๆไม่ได้มีรายละเอียดตัวมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่แบบเป็น
ขาเรียกอะไรของที่มีคะแนนหรือว่ามีเกณฑ์อะไรแบบที่เราผ่านการประเมินประเภทพวกหลักสูตรนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าตอนที่ได้รับโครงการนี้มาแล้วก็ได้ทำงานส่งทาง TCU เนี่ยโจทย์ก็คือว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาตินะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คอร์สของอาจารย์จะถูกคัดเลือกแล้วก็อาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดรันให้กับอย่างน้อยที่สุดก็คือในกลุ่มอาเซียนของเราคืออาจจะเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ได้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาจะทำเพื่อให้เขาเข้ามาเรียนเราก็ต้องบอกว่ามาตรฐานการผลิตเรานี่ไม่แตกต่างกันระดับต่างชาตินะคะแต่ว่าจุดที่จะมีของการรับเครดิตอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามูฟของเราไม่ได้รับเครดิตการเรียนนะคะเราเพียงแต่ว่าได้ certificate of completion นะคะคือการเรียนที่จบสมบูรณ์ในคอร์สออนไลน์นี้แต่ว่าถ้าจะเทคเครดิตอันนั้นเป็นส่วนแยกออกไปนะคะทีนี้ขออนุญาตเล่าตรงนี้ก่อนจะเข้าถึงมาตรฐานคือว่าสมมติว่าอาจารย์เขียน TOR มาแล้วก็อาจารย์คิดว่าจะนำไปใช้กับลูกศิษย์ของตัวเองในมหาวิทยาลัยจริงๆนะคะอันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในงวดที่แล้วคือปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าบางท่านก็ให้เป็นคะแนนกับนิสิตว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทความรู้ที่เรียกว่าพื้นฐาน foundation นะไปเรียนด้วยตนเองมาอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เก็บคะแนนกับนิสิตในสถาบันคืออันนี้ก็เหมือนกับเป็นคะแนนเก็บการเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะจะมากน้อยก็คือขึ้นอยู่กับการนำไปดัดแปลงกับท่านอาจารย์ที่จะนำไปใช้นะคะซึ่งลักษณะนี้มันก็เหมือนกับอาจารย์พยายามจะผสม blended learning คือการเรียนแบบผสมผสานมี on off ใช่ไหมคะหรือบางทีก็คือมองแค่ว่ามันเป็น resource ในการจะใช้กับกิจกรรมในห้องซึ่งอันนี้ก็คือเหมือน flip classroom ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ส่วนอื่นที่จะเป็น massive ก็คือพอเราเปิดขึ้นระบบไทยมูฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาอยากรู้ว่าหัวข้อนี้ความรู้ใหม่ๆอัปเดตมาเขาก็จะเข้ามาเรียนเองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะการที่อาจารย์จะเก็บคะแนนกับนิสิตก็อาจจะให้นิสิตแหละเอาคะแนนเอา certificate of completion มาโชว์ในรายวิชานะคะแล้วก็ผลจากเทอมเมื่องวดที่แล้วก็จะมีอย่างเคสของหลายๆเคสที่บอกว่าเรียนแล้วรู้สึกว่านิสิตอย่างที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นของเครือข่ายวลัยลักษณ์เป็นเครือข่ายนะคะแต่จำคอร์สไม่ได้ว่าของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นสอบเซอร์ติฟิเคท Microsoft นะคะก็ทำคอร์สขึ้นมาออนไลน์ปรากฏว่าเด็กมาเรียนเรื่องนี้ล่วงหน้าไปเลยแล้วก็ไปถึงสอบปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ายอดการสอบผ่านเนี่ยค่ะ 100% นะคะจากที่อาจารย์ทางเครือข่ายวลัยลักษณ์แจ้งเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นการทำแบบทั้ง Flip Learning ทั้ง Blended อย่างเงี้ยค่ะประสิทธิภาพเด็กก็เต็มที่และอีกคอร์สนึงคือคอร์สสหกิจศึกษานะคะนี่เป็นของเครือข่ายวลัยลักษณ์เองด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันคือว่าการเตรียมพร้อมเด็กก่อนออกสู่สหกิจเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาอะไรได้มากขึ้นเพราะปกติเนี่ยศูนย์ดูแลสหกิจเนี่ยจะต้องประชุมเด็กต้องชี้แจงไปที่อาจารย์ให้อาจารย์ชี้แจงนักเรียนอีกทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลายทอดมากแต่เราก็ตุ้มเดียววลัยลักษณ์ก็ให้นักเรียนเนี่ยค่ะนิสิตนะคะนักศึกษาเข้ามาที่มูฟเลยแล้วก็ได้รู้ว่าเตรียมพร้อมเตรียมตัวตัวเองอย่างไรการจะเข้าสู่การทำงานกับผู้ประกอบการต้องทำงานอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็อีกหลายที่เป็นตัวอย่างมากๆนะคะเพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวการนำไปใช้ในพาร์ทหลังนะคะที่กลับมาที่ตัวมาตรฐานนะคะทราบเมื่อกี้ได้คุยกับทางทีม TCU นะคะเพราะว่าตัว TOR ในครั้งนี้ค่ะมีความหลากหลายนะคะแต่ว่าหลากหลายหมายความว่าจะไม่เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วของเฟสที่1ก็คือว่าเฟสที่1ใช้ TOR ฉบับเดียวกันทั้งหมดนะคะของอาจารย์จะมีความไม่เหมือนกันอยู่บ้างบางประการนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์อ่าน TOR ของตัวเองให้ชัดเจนว่า TOR เราเนี่ย require คือมีสิ่งที่เราต้องผูกพันกับทางสัญญาไว้อะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ติดต่อเข้ามาที่ทีมงานเนี่ยช่วยกรุณาแจ้งนิดนึงอะค่ะว่าของอาจารย์คือมหาวิทยาลัยอะไร TOR อะไรนะคะนี่ทางทีมงานเขาก็ได้แจ้งไม่เหมือนกันนะคะจุดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เรามีบนมูฟอะค่ะถ้าเป็นมูฟที่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเมื่อรอบที่แล้วนะคะตอนนี้จะเปิดรอบ2 TCU จะขอให้กลับไปปรับปรุงให้กลายเป็นแบบ self-paced learning อย่างเดียวนะคะเพื่อจะลดภาระการดูแลคอร์สของอาจารย์และของทีมงานลงนะคะแต่รอบนี้ของท่านอาจารย์คือกำลังทำใหม่เนี่ยก็จะมีหลายแบบเมื่อกี้ที่ได้ถามน้องมาบางแบบเป็นแบบเซลฟ์เพจเลยบางแบบก็เป็นแบบที่2นะคะอาจารย์ก็คือแบบที่2คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับมีกิจกรรมออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบไว้ให้ด้วยเช่นให้ตอบ discussion board ให้ไป
พสต์รูปที่สมมุตินะคะบางแห่งบอกว่าเปิด Instagram เปิด Facebook กลุ่มอะไรเงี้ยบางแห่งก็บอกนักศิษย์ต้องไปทำกิจกรรมออนไลน์ผนวกกันค่ะบางแห่งก็บอกว่า discussion board อยู่ใน MOOC นะต้องมาตอบตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่อาจารย์กำหนดไว้ให้นะคะงั้นก็อาจจะให้อาจารย์ดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงรอบแรกเนี่ยเราจะมีเขาเรียกค่าดูแลค่าตอบแทนใน TOR ให้นะคะในการที่จะอาจารย์ implement ใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบเราการเป็นการเปิดรอบที่2เราจะพยายามให้มันกลายไปเป็น self paced learning แล้วก็ไม่มีช่วงเวลาที่ปิดคือผู้สนใจที่เป็นประชาชนชาวไทยอื่นๆเนี่ยค่ะสนใจจะเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็จะเจอคอร์สนี้แต่ช่วงเนี้ยของอาจารย์จะเป็นช่วงที่เปิดแล้วก็จะปิดเป็นเวลาก่อนใช่ไหมคะเพื่อจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งงวดให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนั้นข้อมูลตัวเอกสารนี้ก็จะอยู่ในหนังสือนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์อาจจะอ่านพาสไปเลยนะคะตั้งแต่ช่วงแรกๆก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะเป็นพวกขั้นตอนของการพัฒนาตัวมาตรฐานนะคะแต่ว่าลักษณะของตัวมาตรฐานก็จะเริ่มต้นได้เลยนะคะขออนุญาตกับแบบที่3นี่จะเป็นแบบที่ต่างประเทศใช้ที่เรียกว่า CMOOC ถ้าอาจารย์เคยรีวิวงานมาบ้างนะคะ CMOOC ก็คือแบบมีการ collaborative ด้วยการทำงานเยอะมากอะค่ะที่ซีเมนหรือว่าใช้นะคะอันนี้ของเราจะยังไม่ถึงขั้นนี้นะคะอาจารย์งั้นกลับมาที่ตรงนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ได้เกริ่นนำไปแล้วก็คือว่าในมาตรฐานเหล่านี้ค่ะบุคคลที่ควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานมีใครบ้างนะคะอันดับแรกก็คือถ้าอาจารย์เป็น project manager เองหรืออินสตรัคเตอร์เป็นเองก็อาจารย์ก็ต้องดูแลควบคุมตั้งแต่การบริหารแผนงานนะคะจนกระทั่งจบแล้วก็รู้นะคะแต่ถ้าอาจารย์มีใครที่ให้เขาเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ให้ก็ให้เขาคุมงานให้ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในอินสตรัคเตอร์ก็ควรจะทราบอินสตรัคชั่นนอลดีไซเนอร์ที่ทำงานร่วมกับอาจารย์คำว่าอินสตรัคชั่นนอลดีไซเนอร์เนี่ยบางแห่งอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะคือเราเรียกว่านักเทคโนโลยีการศึกษาหรือนักออกแบบการสอนบุคคลคนนี้จะทำหน้าที่เสมือนว่าเป็นคนที่รู้จักเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำอาจารย์ได้ว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอแบบนี้เช่นวิดีโอเชิงสาธิตวิดีโอเชิงมีการสนทนาร่วมกันดีไหมนะคะเขาอาจจะให้ไอเดียกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงเขาจะเป็นผู้สื่อสารตัวกลางระหว่างทีมงานโปรดักชันให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รู้จักมุมกล้องรู้จักวิธีผลิตนะคะแต่เชิงเทคนิคละเอียดงั้นก็ต้องพึ่งพาโปรดักชันทีมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยเข้าใจตัวมาตรฐานเหล่านี้ด้วยแล้วก็ teaching assistant นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่อาจารย์เริ่มเปิดสอนนะคะเช่นมีอีเมลฉบับที่1ส่งไปยังผู้เรียนอีเมลฉบับที่2ส่งช่วงไหนชีอีเมลฉบับสุดท้ายที่จะส่งก็คือคอร์สใกล้ปิดแล้วนะคะแจ้งไปทางอีเมลอีก2อาทิตย์จะปิดแล้วนะคะหากท่านต้องการประกาศนียบัตรจากวิชานี้อะไรเขียนให้มันเป็นภาษาธรรมดานะคะวันชีชิ่งแอสซิสแตนต์อาจจะทำหน้าที่ลดอาจารย์จะลดภาระลงถ้าอาจารย์คุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วก็มีคำแนะนำอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะในช่วงของการเปิดสอนนะคะขออนุญาตไปในรายละเอียดนิดนึงค่ะในมาตรฐานก็จะมีวิธีเขียนในเล่มนะคะเขียนเป็นลักษณะของตัวบ่งชี้คำอธิบายตัวบ่งชี้แล้วก็แนวปฏิบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมจริงๆความสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่แนวปฏิบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าตัวบ่งชี้จะเบามากอาจารย์สังเกตนะคะส่วนที่1โครงร่างรายวิชาอันนี้ต้องเขียนส่งในช่วงของการขอทุนใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะเขียนว่าอาจารย์ควรจะมีคำอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทีนี้ตรงนี้ค่ะก็คืออย่างที่ได้แจ้งนะคะว่า MOOC จะไม่เหมือนกับคอร์สที่เราสอนคอร์สที่อาจารย์สอนเนี่ย16วีคนะคะอาจารย์16สัปดาห์แต่ว่าที่เมื่อกี้ตามรีวิวลิเทเรเจอร์แล้วตามที่อาจารย์นุชัยแนะนำคือไม่ควรเกิน6สัปดาห์นะคะอาจารย์อาจจะแบบเหมือนแบบว่าเนื้อหาที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นพาร์ท1ที่สามารถนำมาขยายให้เห็นเป็นการเลคเชอร์เป็นวิดีโอเป็นการสาธิตเป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะได้แล้วเรียนจบภายใน1หน่วยเนี้ยค่ะก็คือประมาณ6สัปดาห์ไม่เกินนี้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เน้นวัตถุประสงค์มันก็จะต้องเฉพาะ6สัปดาห์นี้ไม่ใช่ทั้งคอร์สแบบที่อาจารย์ใช้สอนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้อาจารย์ช่วยกรุณาในหนังสือนี้จะมีตารางให้อาจารย์เห็นนะคะว่าถ้าอาจารย์ใช้ตารางนี้ในการวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ก็จะสามารถที่จะfollow ได้นะคะเช่นว่าอาจารย์เอาคอร์สขึ้นในหัวข้อเมนูนะคะขอใช้คำว่าเมนูแล้วกันเมนูเนี่ยเขียนว่าบทเรียนที่1หรือสัปดาห์ที่1แต่ปรากฏว่าอาจารย์ใส่คลิปไปประมาณ20คลิปละ3นาทีสมมุตินะคะ
หรือ5นาทีอย่างเงี้ย20คลิปเนี่ยแปลว่าอาจารย์ต้องประเมินแล้วค่ะว่ามันคือจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ของผู้เรียนประจำสัปดาห์ผู้เรียนจะตกใจไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการวางแผนทั้งคอร์สนั่นเองนะคะว่า6สัปดาห์ของเราเนี่ยผู้เรียนควรใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงจึงจะเรียนชั่วโมงเนื้อหาเนี้ยจบใน1สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นในหน้าแรกของไทมูกเนี่ยจริงๆต้องมีคำแนะนำเขียนให้ผู้เรียนด้วยนะคะว่าผู้เรียนที่จะเรียนวิชานี้ให้สำเร็จผู้เรียนควรจะแบ่งเวลานะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ถึง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะเนื้อหาอาจารย์จะต้องไม่เกินประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วแต่อย่างสมมติว่ามีอีกคอร์สนึงเป็นคอร์สทางภาษาเนี่ยบางทีเขาจะเขียนเป็นลักษณะของการควรฝึกฟังและพูดตามอันเนี้ยอาจารย์ก็เขียนไว้คือมันเป็นคำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนซักเซสอะค่ะอาจารย์ให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็จะกะเวลาอาจารย์ต้องกะเวลาประมาณนึงว่าเอ๊ะมันมีจำนวนชั่วโมงกับระดับเนื้อหาพอเหมาะกับเขานะนะคะแล้วก็เกณฑ์การประเมินนะคะให้วางแผนตั้งแต่ตรงนี้เนิ่นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไม่ใช่อย่าเพิ่งเขาเรียกไปรอทำเอาตอนเดี๋ยววิจารวิดีโอแล้วค่อยคิดนะคะอาจารย์เพราะมันจะผูกพันกับตอนเอาขึ้นระบบนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะมีทีมงาน TCU มาแนะนำนะคะคือว่าตอนขึ้นระบบเนี่ยอาจารย์ต้องตั้งแล้วค่ะว่าดูสัปดาห์ที่1เนี่ยจะมีการนับกิจกรรมการเข้าเรียนของเขาอย่างไรนะคะเช่นนับคะแนนจากการดูวิดีโอนับคะแนนจากการทำ multiple choice สัก3ข้อ5ข้อถ้าได้ทำก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการเรียนนะคะถูกผิดคนละเรื่องกันนะคะอาจารย์ถูกผิดคนละเรื่องแต่ถ้าอาจารย์จะนับถูกผิดด้วยเท่ากับว่าอาจารย์จะประเมินคะแนนการทำคะแนนข้อสอบส่วนนี้ต้องไปตั้งมันเป็นฟังก์ชันของตัว edX นะคะตั้งเป็นอีกส่วนนึงคือให้นับคะแนนถูกผิดนะคะแต่ถ้านับแค่ว่าเข้าทำมันก็อีกส่วนนึงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ทำเหมือนตัวเวลาทำประเมินเกณฑ์การประเมินนะคะว่าเราจะนับจากอะไรบ้างนะคะเป็น100คะแนนแล้วก็นับว่าวิชานี้ผ่านที่เท่าไหร่ผ่านที่เท่าไหร่หมายความว่าถ้าผ่าน 60% 70% หรือ 80% อาจารย์จะให้เรียกว่า complete เรียบร้อยถึงจะมีสิทธิ์จะขอประกาศนียบัตรได้นะคะเพราะว่าท้ายสุดประกาศนียบัตรเนี่ยจะถูกขึ้นออโต้อยู่แล้วด้วยนะคะอาจารย์นั่นแหละต้องเป็นคนใส่นะคะก็คือว่าใส่ลายเซ็นตัวเองลงไปในไฟล์นะคะท่านทีมงานก็อันนี้ก็เลยอยากให้รู้ในรายละเอียดด้วยนะคะรายละเอียดเชิงเทคนิคอาจจะไม่ได้อยู่ในเล่มนะคะเชิงเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะถัดมานะคะก็คือตัวมาตรฐานความพร้อมผู้สอบบุคลากรอย่างเมื่อกี้ที่เอ่ยถึงนะคะถ้าท่านอาจารย์มีประสบการณ์นะคะในการเรียนมูกอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเข้าใจหัวอกขอใช้คำนี้นะพูดกันเป็นกันเองนะคะหัวอกผู้เรียนว่าผู้เรียนออนไลน์เขาจะต้องเยอะน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะได้เห็นด้วยว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์เอาไฟล์ขึ้นแล้วอาจารย์ก็ไม่เขียนอะไรเลยนะคะมีอย่างนี้ด้วยนะคือเอาไฟล์ขึ้น 2.1 2.2 2.3 แต่อาจารย์ไม่บอกอะไรเลยค่ะเขาเรียกมันขาด instructionนะคะขาดการสื่อสารระหว่างฮิวแมนกับฮิวแมนผ่านเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอาจารย์น่าจะมีประสบการณ์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ไม่เคยเข้าไปเรียนในระบบนะคะในตอนนี้ในไทยมุกของเราจะมีคอร์สออนไลน์อยู่ตัวนึงนะคะที่ให้อาจารย์เข้าไปศึกษาระบบ Open edX ด้วยตนเองนะคะและมีน้องทีมงานของทีมงาน TCU เนี่ยค่ะคอยซัพพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเบาได้ครึ่งนึงคือเข้าไปเรียนด้วยตัวเองผ่านระบบนี้ก่อนนะคะก็จะช่วยทำให้อาจารย์เข้าใจเมนูเข้าใจวิธีการสร้างไฟล์นู่นนี่นั่นได้อีกเยอะเลยแล้วก็ทีมงานตรงนี้ด้วยค่ะบุคลากรฝ่ายสนับสนุนก็ควรเข้าไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวแพลตฟอร์มใหม่นะคะมันจะไม่เหมือนกับModuleที่อาจารย์เคยใช้หรือที่ยี่ห้ออื่นๆที่อาจารย์เคยใช้นะคะก็ตรงนั้นก็ต้องพยายามปรับเข้าใจนะคะแล้วก็บุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่อาจารย์ควรมีนะคะขอแนะนำเลยก็คือมีผู้ช่วยสอนทำงานอาจจะเป็นผู้ช่วยสอนที่ทำงานในเชิงของ ID ให้อาจารย์ด้วยก็ได้หรือว่าเขาจะเป็นคนคอยติดตามเรื่องต่างๆให้อาจารย์ขณะที่เปิดสอนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจ็อบที่อาจารย์อาจจะต้องบอกเขาไว้ว่าผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ขอดูหลังบ้านให้หน่อยคือเราไม่มีเวลาเข้าใช่มั้ยคะอาจารย์ก็ต้องแอดไซน์จ็อบให้เขาว่าหลังบ้านก็คืออะไรเอ๊ะเขาถ้าเขาไม่รู้จักหลังบ้านเขาก็จะทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเขานั่นแหละก็ควรจะต้องเข้าไปที่ตัวระบบด้วยนะคะเช่นอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้มีคนรีจิสเตอร์เข้ามาประมาณ 1,000 คนเราอยากรู้ว่า1สัปดาห์ผ่านไปแล้วเนี่ยยังมีคนแอคทีฟในระบบเท่าไหร่
เราอยากรู้ถูกไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดยังน้อยอยู่อาจจะส่งอีเมลกระตุ้นสักนิดนึงว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่อันนั้นไปนะคะค่ะตัวมาตรฐานที่3นะคะก็จะเข้าสู่การออกแบบการเรียนการสอนนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ให้อาจารย์วางแผนให้ดีเนื่องจากว่าบางทีมันจะไปผูกพันกับการที่อาจารย์คุยกับฝ่ายโปรดักชันนะคะอาจารย์ท่านที่อัดวิดีโอแล้วไม่โอเคกับงานตัวเองแล้วก็อัดใหม่นะคะอาจารย์จะมีผลกับงบประมาณที่อาจารย์ใช้นะคะถ้าอาจารย์ใช้ in-house ไม่มีปัญหาแต่เขาจะบ่นแต่ถ้าอาจารย์ใช้ outsource มีปัญหาทันทีเพราะเขาคิดเป็นนาทีละนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์วางแผนให้ดีว่าอาจารย์จะมีโครงสร้างเนื้อหาเท่าไหร่เนื้อหาเนี้ยจะพูดให้สั้นเป็นคลิป1คลิปประมาณ5นาทีแล้วตัดแล้วก็ขึ้นใหม่ใช่ไหมอันนี้คือการจัดลำดับโครงสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีคิดถึงกลยุทธ์ด้วยว่าเอ๊ะเนื้อหาเนี้ยเราเปลี่ยนเราไม่นั่งพูดคนเดียวดีไหมเราเชิญใครมาพูดด้วยดีไหมนะคะหรือเราเดินออกไปถ่ายทำข้างนอกดีไหมหรือเราบอกว่าไปเก็บสต็อกช็อตให้หน่อยได้ไหมเพราะเนื้อหาวิชาเราน่าจะเป็นการให้เห็นโน่นนี่นั่นแล้วเราค่อยมาอธิบายทับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เป็นกลยุทธ์การสอนที่อาจารย์ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นเนื้อหาแล้วก็รับความเป็นรูปธรรมได้เพิ่มขึ้นนะคะหรืออาจารย์บอกว่าเนื้อหานี้ต้องสาธิตบางครั้งเป็นเรื่องการใช้อุปกรณ์เรื่องไหนค่ะอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าปกติถ้าอาจารย์สังเกตนะคะอาจารย์ใช้วิดีโอมือถือถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะถ่ายแบบกว้างๆอันนี้พอเป็นสาธิตถ่ายกว้างๆไม่ได้ต้องใช้ศักยภาพของคำสั่งซูมใช่ไหมคะคำสั่งซูมนะคำสั่งเปลี่ยนมุมกล้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือคำสั่งมุมกล้องคือเทคก่อนอาจารย์หยุดอึ้งแล้วก็กล้องคะช่วยเปลี่ยนมุมกล้องมาทางนี้อะไรคะบางเรื่องถ้าสาธิตต้องเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ทำให้กระตุ้นผู้เรียนจริงคือถ้าอาจารย์สาธิตแล้วอาจารย์ให้กล้องอยู่ตรงข้ามอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้กล้องก็ต้องอยู่โอเวอร์ค่ะโชลเดอร์เราคืออยู่ด้านหลังเราเพื่อให้เห็นตรงนี้หรือเป็นแบบนี้ลงมาเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะงั้นลองทักษะตรงนี้อาจารย์ลองร่างแล้วก็ค่อยไปคุยรายละเอียดกับทีมงานแต่อาจารย์มีไอเดียก่อนนะคะมันเป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นผู้เรียนนะคะบางครั้งก็จะมีบางงานที่เคยเจอก็คือว่าโอ้ยหัวข้อนี้ต้องให้เขาเก็บข้อมูลจริงมาส่งด้วยสนุกอาจารย์บอกว่างั้นให้ไปรีวิวแฮชแท็กอาจจะมีการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นกลยุทธ์การสอนอีกประเภทนึงเงี้ยนะคะหรือว่าเช่นอาจารย์บอกว่าจากหัวข้อที่สอนเนี่ยให้ใช้คำนี้ค้นแฮชแท็กนี้แล้วท่านแล้วผู้เรียนพบอะไรให้ผู้เรียนเขียน reflection จากแฮชแท็กที่พบนะคะอันนี้เคยเจอของต่างประเทศก็คือว่าเช่นเขาทำมาร์เก็ตติ้งนะคะวิชาการมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะให้ผู้เรียนในแฮชแท็กสินค้าที่ตัวเองใช้เป็นประจำอะไรก็ได้นะคะแล้วปรากฏว่าผู้เรียนเนี่ยก็ต้องมาแฮชแท็กว่ามันมีพลังของโซเชียลมีเดียที่มันน่ากลัวเหมือนกันนะหรือมันบวกนะเพราะว่าผู้บริโภคไม่รู้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งในการใช้โซเชียลมีเดียเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าไม่ใช่การมานั่งบอกเฉยๆแต่ให้ผู้เรียนเห็นด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้ค่ะแล้ว 3.3 ค่ะเรื่องการวัดและประเมินผลนะคะการวัดประเมินผลเนี่ยจะอยู่ในเอกสารอยู่นิดนึงคือแนะนำนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ควรไปประเมินทีเดียว 100% ตอนหลังอาจารย์ค่อยๆเก็บก็ได้นะคะก็จะอยู่แถวๆหน้า62นะคะ63 61 62นะคะก็จะแนะนำไว้นะคะว่าควรใช้การประเมินที่ค่อนข้างหลากหลายหน่อยนะคะบางครั้งก็คือมีการทดสอบย่อยครั้งที่1หรือว่าครั้งที่สอบย่อยครั้งที่2เกิดขึ้นแล้วค่อยมาตามหลังอีกทีนะคะคงไม่ใช่แบบเรียนพวดเดียวแล้วก็ไปจบทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อ 3.4 ค่ะขอให้มีการทดสอบและประเมินการใช้งานระบบก่อนเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการออกแบบให้ชัดเจนว่าไม่มีบั๊กไม่มีข้อผิดพลาดเคยพบนะคะลิงก์วิดีโอขึ้นผิดหัวข้อค่ะหัวข้อนี้วิดีโออีกเรื่องนึงเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มาพบในช่วงของการตรวจสอบพอดีโชคดีไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาง TCU ก็จะมี TOR กำกับอาจารย์อยู่แล้วนะคะการส่งงวดงานนะคะจะเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกเอกสารแบบฟอร์ม TOR ตรวจงานนะคะอีกฉบับนึงซึ่งจริงเขาเอาตัวมาตรฐานเนี่ยไปปรับให้ถามว่าเข้มขึ้นไหมเข้มขึ้นนิดนึงค่ะต้องเข้มขึ้นนิดนึงเพราะเวลาตรวจมันต้องละเอียดนะคะอาจารย์นะคะก็จะมีการบอกว่าให้อาจารย์เขาเรียกเราจริงๆ 3.4 เนี่ยเราทำเป็นเพียงลักษณะของการตรวจสอบภายในนะคะเพราะตรวจสอบภายในก็คือสมมติว่าอาจารย์ให้ทีมงานที่เป็นผู้ดูแลระบบอะค่ะขึ้นระบบขึ้นไปหมดแล้ว
อาจารย์ตรวจอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะขึ้นแซนด์บ็อกซ์ที่ TCU แล้ว TCU ถึงค่อยปล่อยขึ้นไทมูฟเนี่ยนะคะเพราะขั้นตอนนี้ก็ขอเช่นเดียวกันขอให้อาจารย์เผื่อเวลา manage แผนงานนะคะว่าทีมงานวิดีโอต้องเสร็จเท่าไหร่เราต้องมีเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ในการตรวจสอบแล้วส่งอีก1สัปดาห์ให้กับ TCU นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับต้องมีเวลาอย่างน้อยเผื่ออีก2อาทิตย์ก่อนขึ้นระบบไทมูฟจริงแล้วเปิดให้ผู้เรียนจิริจิสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะมันรบกวนอาจารย์วางแผนงานช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของการตรวจสอบก็จะต้องตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้คือเราใช้ระบบออนเนอร์มากๆนะคะที่จะพึ่งอาจารย์เลยว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้ถูกต้องนะคะเราจะยังไม่มีทีมงานที่ TCU ตรงกลางในการตรวจสอบ cross check ไม่มีนะคะอาจารย์แต่ว่าดังนั้นอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูแลเองนะคะตรงนี้ก็คือว่าเรามีมาตรฐานแค่คำว่าเนื้อหามีความถูกต้องแต่เราไม่ได้บอกว่าทางเราจะมีกองตรวจสอบไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศขนาดนี้จริงๆทีมงานของอย่างเช่นเคมุกเนี่ยค่ะเขาละเอียดมากนะคะจันเขามีทีมงานกลางตรวจสอบนะคะว่าเนื้อหาผิดอันนี้ก็จะขอเอ่ยถึง 4.3 นะคะอยากให้อาจารย์บางทีเราทำคนเดียวเราไบแอสตัวเองนะคะอาจารย์อาจจะให้ทีมเพื่อนอื่นๆฟังนิดนึงว่าสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราบรรยายผ่านวิดีโอไปเนี่ยมันเป็นกลางไม่มีอคติเราพูดแล้วเราไม่ได้กันแนะกันแหนประชดประชันกลุ่มไหนอะไรยังไงกับเนื้อหาที่อาจารย์ดูแลนะคะบางท่านดูแลเนื้อหาประเภทพวกเชิงมนุษยศาสตร์เชิงสังคมศาสตร์อะไรก็กังวลหน่อยๆนะคะเพราะเคสนี้ที่ต่างประเทศมีคือตอนแรกเราไม่ได้คำนึงถึงมากแต่ว่าพอเรารีวิวไปแล้วเราก็เจอในแนวปฏิบัติของเขาแต่ว่าพอเป็นคุยกับเคมุกบอกว่าแนะนำให้ใส่ลงไปเลยในตัวบ่งชี้นะคะเคมุกเจอเคสที่เป็นอาจารย์ผู้ชายนะคะแล้วก็เอ่ยถึงลักษณะทางสังคมแล้วก็มีความพาดพิงในเชิงของเขาเรียกใช้คำว่าเฟมินิสต์อะไรเงี้ยค่ะคืออคติลำเอียงนิดๆอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ทีมงานกลางเนี่ยเขาตรวจเขาก็จะบอกว่ามันน่าจะต้องถ่ายใหม่หรือตัดต่อพาร์ทนี้ออกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็นิดนึงของเราคงไม่ค่อยเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบนี้นะคะหรืออย่างเดียวคือให้ระวังเรื่องกลุ่มที่มีความแตกต่างและศาสนาเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศอะไรเงี้ยนะคะนิดหน่อยของเราจะมีนิดหน่อยอาจารย์ก็ระวังตรงนี้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อหา 4.2 เราอยากให้อาจารย์เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงหรือว่าสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เจอจริงๆในอนาคตในโลกความเป็นจริงหน่อยนะคะอาจารย์คิดถึงตัวอย่างนิดนึงคือมันจะต่างกันกับที่อาจารย์ใช้สอนในห้องคืออาจารย์สอนในห้องเนี่ยอาจารย์ค่อยถามผู้เรียนก็ได้ว่าไปเจออะไรมาเรามีโอกาสยังถามเขาแล้วเราก็อภิปรายคุยกับเขาต่อใช่ไหมกับผู้เรียนมุกเนี่ยเราไม่มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างจริงๆต้องมาจากที่ท่านอาจารย์เสนอเข้าไปเลยในตัวคอร์สในวิดีโอนะคะอาจารย์อาจจะหยิบเคสที่มันเป็นประเด็นสำคัญขณะนี้ที่เนื้อหาของอาจารย์เนี่ยสามารถจะแอพพลายประยุกต์กับการใช้งานได้จริงแล้วย้อนกลับเข้ามาเป็นสิ่งที่อาจารย์ให้คำอธิบายเลยก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อหาอันนี้ก็จะมีไปสอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนมาตรฐาน3นะคะนี่เจอที่ของมหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะที่ OpenEdX เขาใช้ก็คือว่าเขาให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนอภิปรายมานะคะสั้นๆตึ๊ดๆแต่พอขึ้นสัปดาห์ใหม่ปุ๊บเนี่ยจะเจอวิดีโอใหม่เอี่ยมของท่านอาจารย์1วิดีโอที่ไม่ใช่วิดีโอที่ทำมาล่วงหน้านะคะใหม่เอี่ยมคือเป็นวิดีโอที่รีเฟรชต่อคำถามคำตอบของผู้เรียนก็คือสมมติว่าผู้เรียนตอบมาประมาณแบบเป็นพันคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบทุกอันนะแต่เขาหยิบประเด็นสำคัญสำคัญมาแล้วก็เป็นวิดีโอใหม่ใส่เข้ามาเลยก็เป็นกลยุทธ์ที่มันทำให้ผู้เรียนรู้สึกอันนี้ใหม่เอี่ยมนะแล้วก็ใช่อันนี้คืออันที่เพื่อนคนอื่นเขาเคยตอบไว้แล้วหรือบางคนก็เฮ้ยอันนี้ของเราที่เราเคยตอบไว้นะคะก็จะเจอว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ประสบการณ์จริงของผู้เรียนนะคะซึ่งอันนี้แปลว่าอาจารย์ต้องทำงานยังทำงานในหน้างานของตัว implementation อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางแห่งก็จะเป็นเพศเสร็จแล้วเสร็จเลยขึ้นคอร์สไปแล้วก็ไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะวิดีโอนั้นก็จะเป็นวิดีโอแบบอัดง่ายๆนะคะเป็นการรีเฟล็กถึงเนื้อหาเฉยๆนะคะแต่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอะค่ะจันว่าอุ้ยจานเขาแบบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อดีในมุมมองของที่นอกเหนือจากมาตรฐานนะคะข้อดีคือแปลว่าอาจารย์ได้คอนเทนต์ใหม่เพิ่มแล้วคอนเทนต์วิดีโอตัวนี้อาจารย์เอาไปใช้สอนในคลาสจริงก็ได้ด้วยเพราะว่าเรารีเฟล็กกับข้อมูลที่เขาตอบกลับมาให้เราใหม่ๆใช่ไหมคะนะคะถัดมานะคะเรื่องสื่อการเรียนรู้นะคะจริงๆมีรายละเอียดมากนะคะตัวบ่งชี้เขียนเท่านี้ค่ะจันไม่เขียนอะไรมากไปกว่านี้แต่คำแนะนำยาวหน่อยนะคะเขียนว่าขอให้มีคุณภาพนะคะผลิตด้วยความถูกต้องนะคะแล้วก็ผลิตตามหลักการออกแบบสื่อน
นะคะเพราะฉะนั้นในเอกสารก็จะมีคำแนะนำสั้นๆนะคะที่ถ้าอาจารย์ทำงานกับทีมนักเทคโนโลยีการศึกษาอยู่แล้วหรือทีมผลิตสื่อที่มีความรู้อะค่ะเขาก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าจะผลิตอย่างไรนะคะหน้านี้จะอยู่ที่หน้า59เป็นต้นไปนะคะเช่นแม้กระทั่งตัวอักษรข้อความที่อาจารย์เลือกใช้กราฟิกรูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้นะคะวิดีทัศน์เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์นุชัยได้แนะนำไปแล้วในนี้จริงๆเขียนไม่มากนะคะเขียนแค่9ประมาณ10ข้อเองนะคะแล้วก็ 5.2 ค่ะคุณภาพของสื่อเสริมอาจารย์หยิบสื่อคนอื่นมาใช้ได้นะคะแต่ต้องถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะส่วนพอบอกว่าใช้ได้ปั๊บก็จะไปเดี๋ยวไปอิงกับมาตรฐานเรื่องลิขสิทธิ์อีกตัวนึงนะคะว่าขออนุญาตก่อนนะแล้วก็ถ้าเขาเป็น Creative Commons อยู่แล้วสบายใจเอามาได้เลยนะคะอันนี้จะเล่าเคสนอกเคสให้ฟังนิดนึงค่ะคือจริงๆตอนนี้ก็ช่วยงานที่จุฬามุกด้วยนะคะอาจารย์คงได้ยินว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดจุฬามุกนะคะก็จะมีคอร์สอยู่ตัวนึงนะคะก็ไปนั่งดูวิดีโอที่เขาผลิตมาก็ปรากฏว่าเราก็เอะใจว่าคลิปวิดีโอที่ตัดฉุบๆๆเนี่ยค่ะภาพนี้ของใครภาพนี้ของใครนะคะเราก็พบว่ามีการผู้ผลิตที่เป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยก็ใช้ภาพที่มาจากรายการโน้นรายการนี้ค่ะรวมทั้งสื่อ advertising ที่มีอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องการแนะนำว่ามาตรฐานเขียนไว้ให้แล้วนะแล้วเรื่องมูฟเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอีกประเด็นนึงนะคะอาจารย์ลิขสิทธิ์ประเทศไทยนะคะจะมีอยู่มาตรานึงเขียนว่าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่จะต้องภายใต้หลักการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นของเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะอันนี้อย่าลืมว่าถ้าอาจารย์สอนในห้องเป็นห้องปิดค่ะไม่กระทบใครนะคะไม่กระทบใครแต่อาจกระทบอันนี้ก็มีอีกเคสนึงนะคะสั่งซีล็อกหนังสือทั้งเล่มนะคะอันนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ฟ้องได้ทั้งหมดนะคะคืออันนี้มีเคสจริงๆก็คือไปสั่งซีล็อกเช็คบุ๊กต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วความทราบถึงเขาโดยยังไงไม่ทราบเป็นปริญญาโทนะคะก็เป็นอาจจะเรียนในเช็คบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สั่งเช็คบุ๊กแล้วก็ซีล็อกทั้งก้อนเลยค่ะเล่มหนาๆเลยแล้วก็แจกซิสิในห้องถามว่ามันอยู่ในข้อยกเว้นการละเมิดไหมมันเริ่มไม่เข้าข่ายแล้วค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อการซื้อหนังสือของเขาแต่ถ้าอาจารย์ใช้10หน้าจาก120หน้าใช่ไหมคะปกติเราใช้ชีทแบบนี้มันไม่ได้กระทบอะไรแล้วก็อาจารย์ใช้หนังสือที่ไม่วางขายในท้องตลาดแล้วมันก็ไม่กระทบเขาแต่ถ้าเกิดหนังสือมันยังวางขายสมมติว่าหนังสือมีน้อยหน้านะคะอาจารย์บอกโหต้องอ่าน3บทกินทั้งหมดไป50หน้าแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องแนะนำให้ผู้เรียนซื้อนะคะมัน 50% แล้วนะคืออันนี้คือต้องดูนะคะข้อยกเว้นการละเมิดในกฎหมายไม่ได้เขียนละเอียดอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเข้าใจหลักการนิดนึงทีนี้พอเข้าถึงมูฟหรือออนไลน์นะคะออนไลน์เนี่ยเท่ากับพับลิกโนออนไลน์เท่ากับว่าเริ่มให้ access กว้างขึ้นนะคะพอเป็น open อีกเท่ากับพับลิกคำว่าพับลิกเนี่ยย้ำนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเผยแพร่เราไม่มีสิทธิ์เผยแพร่นะคะยิ่งสู่ลิขสิทธิ์ยิ่งสู่สาธารณชนอีกเนี่ยค่ะยิ่งไม่ได้ละเพราะแปลว่า MOOC Open เนี่ยทันทีที่เป็นของที่มีลิขสิทธิ์อาจารย์ถึงอ้างว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ได้มีคอร์สไม่ได้มีกำไรอะไรเลยนะเนี่ยก็รับทุนจากไทย MOOC นะอะไรเงี้ยค่ะแต่เขามีสิทธิ์ฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นโปรดค่ะคำแนะนำเลยค่ะอยู่ในหลักสื่ออยู่แล้วนะคะอยู่ในมาตรฐานแล้วก็บอกว่าอาจารย์อยากใช้มากเลยอาจารย์เขียนจดหมายไปถามเขาเลยเป็นลายลักษณ์อักษรว่างานของคุณมีคุณค่ามากอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องการศึกษานะมีเปิดให้ได้ไหมเขาถามค่ะเขาจะตอบกลับมาเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะตอบให้และตอบไม่ให้นะคะแต่เราได้ทำไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเจอทีหลังไม่คุ้มอาจารย์ค่ะไม่คุ้มเลยเพราะว่าอาจารย์รับงานนี้ในฐานะมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็จะมีเรื่องราวเพราะที่จุฬาเมื่อสักครู่ก็มีเคสไม่อนุญาตมีเราก็เลยได้แนะนำว่ายังไงคือก่อนลอนช์คอร์สตัวใหม่ออกไปเนี่ยคอร์สชื่อนี้นะเรากังวลเราดูแล้วเรากังวลและอีกอย่างเป็นมหาวิทยาลัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำมุกแห่งแรกของนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทำจดหมายไปนะคะนี่ก็ท่านผู้อำนวยการที่ดูแลโครงการจุฬามุกก็แจ้งเป็นแชทมาสั้นๆนะบอกว่าคงต้องชะลอไปเพราะว่ามีการตอบกลับมาแล้วว่ามีทั้งอนุญาตและไม่อนุญาตอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ฝากอาจารย์ตรงนี้ด้วยนะคะก็โดยคุณภาพสื่อที่อาจารย์จะใช้ของผู้อื่นนะคะสื่อเสริมนะอาจารย์พิจารณานิดนึงนะคะว่ามันเป็นออนไลน์มันเป็นยังไงสมมติอาจารย์บอกว่าเอ๊ะใน YouTube สมมตินะคะเคส YouTube
จันดูให้แน่ใจว่าคนที่เอาคลิปนี้ไปอยู่ในชาแนลนี้เป็นเจ้าของไหมถ้าเป็นเจ้าของก็ติดต่อเจ้าของชาแนลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่ทำซ้ำกันอยู่ก็คือเขาขโมยกันอยู่ก็อย่าไปยุ่งเขาเลยนะคะอย่างที่สมมติว่าเป็นช่องวิดีโออย่างสมมติว่าเป็นไทย PBS สมมตินะคะช่องไทย PBS เปิด YouTube Channel ใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปเช่นสมมติว่าดูให้รู้ไปญี่ปุ่นอะไรจันเคยดูนะรายการเนี้ยสมมติว่าจันอยากใช้คราวนี้จริงๆแบบก็เขาขึ้นไว้ใน YouTube อยู่แล้วนี่นะแต่อย่าลืมนะคะ YouTube มี license อีกสมมติว่าเราเป็นคนขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นคำว่า YouTube license กับอีกอันคือ Creative Commons ปรากฏว่าถ้าอาจารย์เช็คดีๆเขาจะขึ้นคำว่า YouTube license แปลว่าตอนนี้เขาขึ้นในฐานะให้ดูเฉยๆแต่ไม่ได้ให้ไปทำซ้ำหรือไปดัดแปลงหรือไปตัดต่อของเขาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะใช้ปั๊บก็อีเมลไปง่ายๆมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเป็นนักการศึกษาอยู่แล้วก็แจ้งไปยังสถานีไทย PBS อยากได้ไฟล์นี้มาจากการทำอะไรเช่นคลิปเขาประมาณครึ่งชั่วโมงอาจารย์อยากได้มาแค่5นาทีช่วงเวลาตรงนี้เลยหูไปญี่ปุ่นตรงนี้พอดีมันได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็แจ้งเขาไปถ้าเขาให้เขาคือเขาให้เขาไม่ให้ก็คือเราก็โอเคเราก็คิดว่าเราไม่มีสต็อกช็อตนี้เราก็จบไปนะคะงั้นขอความกรุณาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอีกมุมนึงก็คือใน TOR นะคะที่อาจารย์ลงนามแล้วถ้าเกิดมีการฟ้องร้อง TCU ไม่มีส่วนนะคะเพราะว่าเขาจะฟ้องตรงที่ผู้รับทุนก่อนอันดับแรกนะคะอาจารย์ TCU จะเป็นทอดหลังๆมากๆแล้วนะคะแล้วกลุ่มแล้วก็แนะนำตรงนี้อีกทีนึงด้วยค่ะถ้าอาจารย์จ้าง outsource อาจารย์คุยกับ outsource ดีๆนะคะแล้วก็สัญญาจ้างระหว่างอาจารย์กับ outsource อาจารย์เขียนตรงนี้ด้วยนะคะผู้รับผิดชอบในการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเกิดการละเมิดใดๆเนี่ยคือเขาก่อนนะไม่ใช่เราเป็นนายจ้างนะคะอาจารย์ค่ะเพราะถ้าจะไม่เขียนปั๊บเนี่ยมันจะพุ่งเข้านายจ้างก่อนนะคะมันให้โดนเขาก่อนนะคะแล้วถึงค่อยมาเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะมันเขาจะมารับงานเราเนี่ยเขาก็ต้องรู้เรื่องลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้อาจารย์ก็บอกว่าโปรดไปอ่านได้ไหมหรือถ้าไม่เข้าใจโปรดมาถามพี่ก่อนแล้วก็อาจารย์ด้วยอาจารย์เวลารับงานจากเอาซอร์สปุ๊บอาจารย์เอ๊ะหน่อยภาพนี้มาจากไหนภาพนี้จากที่ไหนอาจารย์เอ๊ะนิดนึงนะเอ๊ะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่าไว้วางใจมากนะคือบ้านเรามีปัญหาเรื่องนี้มากคือเราคิดว่าอะไรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตคือช่วยได้หมดจริงๆไม่ใช่นะคะอาจารย์ก็อาจารย์คงเคยเห็นอย่างเคสที่มีช่างภาพคนนึงฟ้องรายการวูดดี้อะไรเงี้ยที่เอาภาพไปประกอบรายการจำได้เนาะมีเคสอยู่อะไรเงี้ยค่ะครับก็ต่อนะคะอาจารย์มาตรฐานการสื่อสารนะคะก็อันนี้ค่ะก็คือเราขอให้อาจารย์มีการใช้เครื่องมือสื่อสารบนแพลตฟอร์มนะคะที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีการสื่อสารกับท่านอาจารย์นะคะก็เครื่องมือสื่อสารนี้ก็จะมีหลายอย่างนะคะตั้งแต่มีอีเมลในระบบเวลาอีเมลเนี่ยก็แนะนำอาจารย์ว่าไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้นะคะแนะนำเฉยๆว่าอย่าไปใช้อีเมลส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะระบบสามารถเจนอีเมลกลางของอาจารย์ออกมาได้นะคะเป็นอีเมลที่ออกจากระบบอะค่ะเขาเรียกนะคะแล้วก็ตัวเว็บภายนอกที่อาจารย์จะใช้นะคะถ้าอาจารย์จะมีก็ใช้ได้เลยเช่นเว็บภายนอกเมื่อสักครู่หมายถึงพวกโซเชียลมีเดียนะคะก็จะเห็นว่าบางท่านก็จะเปิด Facebook ขนานกับตัวนี้บางท่านก็ใช้ Instagram เพิ่มใช้ Twitter เพิ่มใช้บางท่านมี LINE ด้วยนะแต่ว่า LINE ก็อย่าลืมว่ายิ่งอาจารย์เปิดเครื่องมือสื่อสารอะไรที่ผู้คนตอนนี้ค่ะเขาเคยชินแล้วเขาคาดหวังกับการตอบรับเร็วอาจารย์จะท้ายสุดอาจารย์จะเหนื่อยเองนะคะเพราะว่าพออาจารย์ไม่ตอบรับเขาเพื่อนอาจารย์ยุ่งอ่ะเพราะว่าตอนสอนอูมันก็ทั้งวันทำนู่นนี่เขาจะตึ๊ดๆๆนะคะแล้วจะส่งผลต่อความพึงพอใจที่เกิดขึ้นด้วยว่าอ้าวคือเขาคาดหวังยิ่งอาจารย์สมมติอาจารย์ไปใช้ LINE กลุ่มเนี่ยเขาจะคาดหวังแปลว่าอาจารย์ต้องจ้างใครสักคนมานั่งตอบเพราะความคาดหวังคนนี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะคะอาจารย์พิจารณาเรื่องเครื่องมือใช้การสื่อสารในระบบนิดนึงนะคะว่าอะไรที่จะเติมเต็มได้จริงๆนะคะเช่นใช้อีเมลใช้ฟอรัมนะคะบางท่านบอกว่าจะใช้วิกิก็ได้นะคะที่จะให้ทำกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์นะคะหรือทำแบบสำรวจกันเถอะเป็นกิจกรรมทำแบบสำรวจก็ได้นะคะแล้วก็เห็นผลสำรวจเนี่ยอาจารย์ก็มาอภิปรายเพิ่มก็น่าสนใจมากนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมว่าผู้คนภาพรวมเนี่ยเข้าใจเป็นแบบนี้ซึ่งตามเนี้ยมันเป็นความเข้าใจไปเองหรืออะไรก็ตามก็เชื่อมโยงกับเนื้อหาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบสำรวจจริงๆก็เป็นการเก็บฟีดแบ็กวิธีนึงที่จะทำให้ได้ไอเดียดีๆกับผู้เรียนกลับมานะคะอาจารย์ค่ะก็อันนี้จะอยู่ที่หน้า75นะคะ76
ถัดมานะคะเข้าสู่มาตรฐานสำคัญแล้วคือมาตรฐานลิขสิทธิ์อันนี้อยากให้อ่านเฉพาะบทนี้จริงๆจริงจังเลยนะคะจ๊ะก็ตัวลิขสิทธิ์ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรามีแนวปฏิบัติที่ว่าความถูกต้องตามสิทธิ์การใช้งานอยู่ที่หน้า79นะคะคือถ้าผู้สอนและทีมงานนะคะออกแบบและผลิตสิ่งขึ้นใหม่โดยไม่ลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงนะคะกรณีนี้ชัดเจนว่าใช้ผลงานลิขสิทธิ์ที่เป็นของผู้สอนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาภาพถ่ายแผนภาพแผนภูมิวิดิทัศน์สื่อเสียงเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็ขออนุญาตไปหน้านี้นะคะตอนนี้ TCU มีนโยบายเป็น Creative Commons 2ยี่ห้อ2โลโก้นี้นะคะท่านอาจารย์อนุชัยเอ่ยถึงแล้วนะคะว่า YouTube เราได้รับความร่วมมือไม่มีคนแต่คลิปวิดีโอต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วทางเราเนี่ยใช้อยู่2ตัวอาจารย์เลือกเอาเลยนะคะว่าอาจารย์จะใช้ซ้ายหรือขวานะคะตัวซ้ายนะคะถ้าอาจารย์ยังไม่ค่อยเข้าใจตัว Creative Commons นะคะก็ข้อมูลนี้ก็จะอยู่ในหน้า87นะคะก็จะให้รายละเอียดของรูปแบบต่างๆไว้ทั้งหมดนะคะมีรายละเอียดที่ขอเร็วๆตรงนี้คือว่าแชร์อะไรนี่สำคัญมากคือตัว SA นะคะถ้าคลิปถ้าในงานการทำงานครั้งนี้ของท่านอาจารย์มีที่มาของเนื้อหาหรือว่าแหล่ง material ใดๆก็ตามเนี่ยที่อาจารย์หยิบมาจาก Creative Commons อยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องดูด้วยว่าเขาเนี่ยปล่อยสิทธิ์แบบไหนถ้าเกิดว่าเขาให้แล้วเขาของเขาเป็น SA อยู่แล้วเราต้องเป็น SA ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์มาหยุดที่เราแล้วบอกว่าของฉันคือเขาเปิดลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะคือเปิดว่าให้ดัดแปลงได้แล้วเขากำกับ SA ด้วยนะแปลว่าเมื่อดัดแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้คนอื่นต่อนะคะแต่ถ้าเกิดเขาของเขาเป็น CC BY เลยเขาบอกไม่มีอะไรใช้แบบคอมเมอร์เชียลก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่ต้องมาบอกอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็หยุดที่เท่ากับก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพาร์ทนี้ก็ให้อาจารย์พิจารณานะคะอาจารย์จะใช้แบบไหนแล้วกันนะคะรายละเอียดก็จะอยู่ในหนังสือนะคะก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นิดนึงนะคะก็ตัวมาตรฐานตัวนี้นะคะก็พิจารณาตัวรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะพวกภาพที่เราจะเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีคำแนะนำการค้นเว็บต่างๆให้อยู่ที่หน้า80นะคะอาจารย์การเลือกใช้สื่อที่เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะคะเช่นเสียงดนตรีประกอบการ์ตูนสัญญรูปไอคอนต่างๆกราฟิกนะคะที่ท่านแนะนำในนี้หนังสือไว้นะคะเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะอยู่ 3-4 เว็บไซต์นะคะเช่นเว็บใช้ search.creativecommons.org นะคะ .org แต่ว่าอาจารย์หาภาพไม่เจอมาหาที่นี่นะคะแล้วเขาก็ให้เป็น Creative Commons อยู่แล้วหรือ vimeo.com นะคะที่เป็นการ search ฝั่งในฝั่ง Creative Commons นะคะหรือ flickr.com flickr.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่โพสต์ภาพและมีทั้ง2แบบคือเป็นลิขสิทธิ์และแบบที่เขาปล่อยให้เลยนะคะหรือเว็บอื่นๆอีกพอสมควรนะคะส่วนเว็บนี้ก็จะเป็นเว็บสำคัญคือ youtube.com/audiolibrary/music ลิงก์นี้สำคัญมากสำหรับทีมงานผลิตนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์นุชัยแนะนำก็คือเพลงที่มีลิขสิทธิ์อะค่ะมันจะโดนตรวจสอบนะคะอาจารย์มาเอาที่นี่เถอะนะคะใน YouTube มีให้แล้วนะคะอาจารย์ก็ช่วยมานั่งเลือกเพลงที่ค่อนข้างเข้ากับเนื้อหาของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วพออาจารย์เข้าไปที่ลิงก์เนี้ยมันจะเจอว่าลิงก์เนี้ยเขาปล่อยลิขสิทธิ์แบบไหนให้อยู่แล้วเลยนะคะจันก็ขออนุญาตคำแนะนำนิดหนึ่งแล้วก็ของเว็บไซต์ประเทศไทยก็จะมีคลังทรัพยากรต่างประเทศโทษทีสั่งคลังทรัพยากรการเรียนรู้นะคะที่อยู่ภายใต้โครงการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะก็คือ oer.learn.in.th เว็บไซต์สีม่วงๆนะคะก็จะมีภาพถ่ายมีอะไรที่เขาใส่ไว้ให้นะคะอย่างเช่นเคสถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีตอนนี้ภาพที่แบบมีคนอยากจะปล่อยเป็น Creative Commons เลยเนี่ยเขาจะมาไว้ที่เว็บนี้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์ก็ลองค้นและอื่นๆอีกพอสมควรนะคะทีนี้จะมีเว็บไซต์ต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคะที่เป็นพวกแบบให้กราฟิกฟรีให้ภาพฟรีนะคะแต่อาจารย์คุยกับทีมงานดีๆนะคะภาพบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะติดขอใช้คำว่ามีตัวอักษรห้อยติ่งอยู่เช่น buy free pickcom เขาให้ใช้ฟรีนะคะและให้ใช้คอมเมอร์เชียลแล้วก็ให้ใช้แบบที่เรียกเป็นการศึกษาโอเพ่นอะไรใช้ได้หมดเลยแต่ห้ามตัดคำนี้ออกเพราะถ้าตัดเรียกขโมยข้อตกลงเขาบอกงี้ค่ะเราต้องไปอ่านข้อตกลงเขานิดนึงคือนะคะว่า policy ว่าไง policy บอกว่าเออเยอะไปใช้เลยแต่ว่า
ยูต้องรีเฟอร์ถึงนะการรีเฟอร์ของเขาเนี่ยเขาห้อยติ่งบรรทัดเนี้ยไว้อยู่แล้วในภาพของเขาอย่าไปตัดของเขาออกนะคะถึงแม้มันจะดูไม่งามในมุกของเรานะคะแต่ว่าเราใช้ของเขาอาจารย์นะคะแล้วก็ถ้าให้งามอีกนิดนึงคือทำตามเขาให้ชัดเจนคือเขาบอกให้รีเฟอร์หน่อยมันเอ็นเครดิตต้องขึ้นให้เขานิดนึงนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ขึ้นก็ไม่ถึงกับเสียหายเพราะมันมีคำว่า buyfreepic.com หรือ buy อะไรก็ไม่รู้เว็บไซต์อื่นๆอยู่แล้วนะคะเคสนี้เราเจอไม่ได้เจอของอาจารย์เลยที่ฉันเจอของนิสิตปริญญาตรีที่จุฬาเองนะคะทำเหมือนกับเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นอินโฟกราฟิกเนี้ยค่ะเป็นกล่องเนี้ยแล้วไอ้กลมๆนี่ไม่ได้ทำเองนะคะเขาทำไว้ให้แล้วนิสิตก็ไปหยอดนู่นนี่นั่นปรากฏว่าข้างล่างเนี้ยก็ไปตัดของเขาออกเราเนี้ยก็คุ้นมากเราเคยเห็นนะอันเนี้ยเราก็ถามเขาเล่นๆว่านิสิตทำเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอ๋อไม่ค่ะหนูเอามาจากอินเทอร์เน็ตค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวแล้วคุณไปตัดคำนี้ออกทำไมเงี้ยบอกเอาตัดออกก็เรียกขโมยเพราะว่าหัวมุมนี้ชื่อตัวเองหลายข้างบนอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นก็คล้ายกันนะคะของเราก็อาจารย์ก็นิดนึงคือภาพถ่ายอะไรก็ตามเนี่ยช่วยให้ทีมงานเวลาเขาเซิร์ชปุ๊บเนี่ยน่าจะจด URL ทิ้งไว้ใน Word อีกฉบับนึงอะไรเงี้ยค่ะคนปุ๊บใส่ Word คนปุ๊บใส่ Word เงี้ยมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็มันก็สบายเวลาเราคิดว่าเราต้องขออนุญาตใครหรือเปล่าถัดมานะคะช่วงเปิดเทอมเปิดเรียนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือพองานเสร็จตรวจลิขสิทธิ์เรียบร้อยตรวจระบบเรียบร้อยปุ๊บนะคะมาตรฐานที่8ก็จะพูดเรื่องการสนับสนุนผู้เรียนนะคะว่าอาจารย์แนะนำหน่อยว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จเนี้ยได้อย่างไรบ้างในการเรียนครั้งนี้นะคะหัวข้อนี้แนะนำใน2จุดนะคะจุดที่1ต้องใส่อยู่แล้วที่ข้อมูลที่หน้าแนะนำวิชานะคะข้อมูลที่2น่าจะอยู่ที่อีเมลฉบับแรกที่ส่งถึงผู้เรียนนะคะก็คือว่าปกติคนเรียนมุกเนี่ยจะรีจิสเตอร์ไว้ล่วงหน้านะคะประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์นึงบางคนก็ล่วงหน้าเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะลืมไปแล้วว่าเคยเรียนวิชานี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะอีเมลนะคะแจ้งช่องทางนิดนึงว่ากำลังจะเปิดเทอมเปิดเรียนแล้วนะวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เลยได้ให้รายละเอียดด้วยว่าวิชานี้นะจะเรียนให้สำเร็จควรจะมีช่วงเวลาในการแบ่งเวลามาเรียนอย่างไรอย่างนี้คะคำแนะนำอยู่ที่หน้า94นะคะระยะที่1ก่อนเริ่มเรียนนะคะฉันแนะนำว่าควรมีจดหมายแบบไม่ต้องตอบกลับเขาเรียก no reply นะคะแบบไม่ต้องตอบกลับถึงครั้งที่1ไม่ต้องยาวมากนักให้รู้ว่าอีก2วันจะเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยให้เขากลับเข้ามาอย่างนี้นะคะจดหมายฉบับที่2อาจจะเป็นการแจ้งแนะนำรายละเอียดอีกหลายอย่างนะคะไม่มีฉบับที่2ก็ได้ไหมได้นะคะฉบับที่3แจ้งเตือนเปิดเรียนจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะส่วนระหว่างเรียนควรมีไหมก็ควรมีอีกนะคะก็ใช้ no reply เนี่ยค่ะอาจารย์นะคะก็ฝากให้ทีมงานตรงที่ช่วงเปิดสอนนะคะอาจารย์นะคะให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีอะไรมาเตือนเลยนะคะก็รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะพอควรนะคะแต่ว่าในมาตรฐานมีแค่นี้ค่ะว่ามีแนะมีคำแนะนำนะคะแล้วก็ 8.2 คำว่าแจ้งช่องทางและช่วงเวลานะคะก็คือบางครั้งเนี่ยผู้เรียนรีจิสเตอร์ไปแล้วไม่รู้ว่าบางคนมีปัญหาจริงๆในเชิงของเทคนิคนะคะบางคนมีปัญหาในเชิงแบบอยากถามจริงๆอาจารย์น่าจะเปิดคล้ายๆช่องทางให้เขาติดต่อกับเราได้นะคะ1หรือ2ช่องทาง1อาจจะให้อีเมลกลางของวิชาไว้2อาจจะมีฟอรัมเปิดกว้างๆไว้ถามตอบที่เกี่ยวกับรายวิชาอะไรเงี้ยค่ะที่นะคะแล้วอาจารย์ก็บอก TA ไว้หน่อยว่าช่วยเฝ้ามองฟอรัมนี้หน่อยนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยแล้วเธอตอบได้ตอบไปเลยเช่นเป็นเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยนะคะให้เขาตอบก็ได้แต่ถ้าแบบถามล้วงเข้ามาในวิชาเขาอาจจะแจ้งเตือนอาจารย์มาใน LINE โทรศัพท์บอกอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมานั่งตอบหรืออาจารย์พิมพ์ใส่โน้ตแพดแล้วเขาตอบก็ได้คือยังไงก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างทีมงานนะคะแล้วก็การกระตุ้นให้ผู้เรียนอยู่คงอยู่ในระบบก็เรื่องจดหมายเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าไปเป็นระยะบ้างนะคะอาจารย์แล้วก็มาตรฐานที่9นะคะก็คือผลจัดการเรียนรู้นะคะก็ทาง GCU จะมีเขาเรียกแบบเซอร์เวย์นะคะใส่ไว้ให้ในรายวิชาของอาจารย์อยู่แล้วออโต้เลยนะคะก็คือว่าทันทีขึ้นแซนด์บ็อกซ์ปั๊บเขาจะใส่ลิงก์เซอร์เวย์ผู้เรียนให้1ลิงก์นะคะแล้วพอตอนจบเขาก็จะใส่ให้อีกเป็นลิงก์สุดท้ายอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจสอบและเช็คกับทีมงานนิดนึงว่าอันนี้จะใส่ให้ด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอจะขึ้นสอนแล้วอาจารย์ก็ดูอีกทีว่าลิงก์มันมาแล้วซึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นการไปเตือนผู้เรียนอีกทีก็ได้ในเนื้อหาอีเมลที่เราบอกค่ะว่าขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามนู่นนี่นั่นให้ด้วยนะคะอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็อาจารย์ก็เก็บข้อมูลร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนี่ยจากอะไรคะจาก edx หลังบ้านได้นะคะเพราะมันเป็นการดูหลังบ้านได้เลยว่ามีผู้เรียนขนาดนี้ active อยู่เท่าไหร่ไม่ active เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาตรฐานมีเอกสารรับรองซึ่งตัวระบบเราก็ทำให้แล้วแล้วก็จะมีแบบฟอร์มเขาเรียกไม่ใช่แบบฟอร์มค่ะเทมเพลตของประกาศนียบัตรที่ทาง CCU ออกแบบไว้ให้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะมาเปลี่ยนแค่ชื่อวิชาแล้วก็ใส่ชื่อผู้สอนนะคะแล้วก็ใส่ลายเซ็นดิจิตอลของอาจารย์ลงไปแล้วก็พอผู้เรียนเขามาถึงหน้าที่เขาต้องกดเพื่อจะรีเควสต์ขอประกาศนียบัตรเนี่ยค่ะมันก็จะออโต้ออกมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องมีในระบบเพราะระบบทางระบบเราก็เป็นมาตรฐานของตัวระบบอยู่แล้วนะคะส่วนมาตรฐานที่10นะคะตัวนี้เป็นมาตรฐานที่อยู่ในงวดสุดท้ายที่อาจารย์ส่งงาน TCU นะคะเราขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาประเมินผลรายวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงนะคะอาจารย์อาจจะมองจากผลเซอร์เวย์ผู้เรียนด้วยนะคะซึ่งผลผู้เรียนกับผู้เรียนเนี่ยถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ใช่โอนเนอร์ของคือไม่ใช่เจ้าของแบบสอบถามนั้นแต่ทางทีมงานเนี่ยจะส่งผลให้อาจารย์ดูด้วยนะคะอาจารย์ก็จะได้เห็นว่านิสิตคนเรียนเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรเขามียังไงอาจารย์เอาเก็บข้อมูลตรงนั้นนะคะมารวมกับเราซึ่งเป็นผู้สอนประชุมกับฝ่ายบุคลากรดูนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็เขียนข้อ 10.2 ว่าจะมีผลการประเมินจะมาปรับปรุงอย่างไรในครั้งถัดไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพาร์ทนี้ก็จะทำให้งานงวดสุดท้ายอาจารย์ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะคะซึ่งในเชิงของการกำกับรายละเอียดเนี่ยก็จะมีทีมงาน TCU ส่งข้อมูลเป็นระยะผ่านกรุ๊ปบ้างผ่านDrive ให้ทางอาจารย์ follow up บ้างนะคะซึ่งคิดว่างวดนี้น่าจะพร้อมกว่างวดที่แล้วแล้วอาจารย์ก็คงสบายใจขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาบางเรื่องเราก็ทำแบบอีก2อาทิตย์อีก3อาทิตย์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นอาจารย์ก็กังวลก็โทรมาถามเราอยู่บ่อยๆนะคะแต่ครั้งนี้คือเรามีของเดิมไว้อยู่แล้วแล้วเราจะปรับปรุงในบางส่วนแล้วก็ลอนช์ออกมาให้นะคะไม่ทราบพาร์ทนี้อาจารย์มีคำถามอะไรที่กังวลหรือว่ายังไม่มั่นใจบ้างไหมคะมีไหมคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะครับค่ะผมเรียนถามว่าเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสมมติถ้าเราไปเจอวิดีโอ YouTube ที่มีแอนิเมชันที่เราต้องการให้ผู้เรียนเข้าไปดูแต่ว่าเราก็มาใส่ลิงก์ไว้เฉยๆในคอร์สของเราอันนั้นคือทำได้ไหมครับแนะนำให้เป็นถูกแล้วค่ะคือทำ direct link มันยอดวิวยอดอะไรจะอยู่ที่เขาหมดไม่ใช่อาจารย์ดาวน์โหลดแล้วมาฝังไว้ในระบบค่ะ direct link เนี่ยผู้เรียนเขาเจ้าของเขาสบายใจอยู่แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เพราะคือคล้ายๆว่าเขาว่าเปิด open view อยู่แล้วถูกไหมคะเขาก็อยากได้ยอดของเขาอยู่เราก็เอา direct link มาวางแล้วจะก็แค่เขียนคำอธิบายย่อยๆให้ผู้เรียนรู้หน่อยว่าลิงก์เนี้ยพาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจต้องดูนะอะไรเงี้ยค่ะการทำ direct link เนี้ยคือการหนึ่งคือเคารพและให้เกียรติเขาโดยตรงอยู่แล้วซึ่งควรทำค่ะอาจารย์ค่ะก็จริงๆก็มีคำแนะนำอยู่ในนี้อยู่นะคะว่าให้เป็น direct link ค่ะอื่นๆมีไหมคะอาจารย์คะอันนี้มีข้ออ่านให้อาจารย์ฟังนะคะอยู่หน้า82นะคะการผลิตสื่อใดๆมีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างกรณีมีการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์การเกิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นย่อมขึ้นอยู่กับข้อตกลงการรับผิดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาหรือเป็นไปตามกฎหมายดังนั้นการผลิตสื่อและการใช้สื่อในระบบเปิดนี้จำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเพราะอาจารย์ศึกษาเรื่องข้อตกลงการรับผิดอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะอย่าง TOR เราก็มีของเราก็จะผลักไปที่ท่านอาจารย์ก่อน CCU ก็จะทีหลังนะคะเพราะอาจารย์ก็ต้องคำนึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเราจริงๆคงไม่มีถึงขนาดฟ้องร้องมากมายนะคะเพราะว่าจริงๆพอถ้าฟ้องกันมาจริงๆเราก็คงหาทางอธิบายกันได้แต่มันก็จะเสียชื่อนะคะว่าไม่ควรทำเช่นนั้นอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีประเด็นอื่นไหมคะอาจารย์คะ
อ๋อมีเรื่องขนาดไฟล์สักนิดนึงด้วยนะคะคือลักษณะของไฟล์ที่อาจารย์จะนำเข้านะคะอาจารย์ดูลักษณะของไฟล์ที่ตอนนี้ผู้เรียนบางทีเขาใช้แท็บเล็ตเขาใช้พวกมือถืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจารย์ดูขนาดไฟล์ด้วยว่ามันใหญ่มันโตแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ตอนนี้ไฟล์วิดีโอก็จำเป็นแบบ MP4 ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไซส์ของมันเนี่ยเดี๋ยวจะมีทาง TCU แจ้งไปคือมาตรฐานเนี่ยเราไม่ได้ใส่ละเอียดขนาดที่เป็นข้อกำหนดตรวจงานนะคะจะเป็นไกด์เฉยๆนะคะแต่ว่า TCU เนี่ยจะมีรายละเอียดตรงนั้นว่าจะต้องมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีโลโก้อยู่ที่มุมไหนของจออะไรเงี้ยอาจารย์ตรงเนี้ยรายละเอียดมากนะคะจะรีบถามไปเลยนะคะถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ถามทีมงานไปเลยว่าการเรียกอะไรเช็คลิสต์การตรวจสื่อของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังนะคะก็ต้องขอโทษหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยว่ารอบที่1ทีเราทำส่วนนี้ช้าผู้รับทุนหลายแห่งก็ดำเนินเรื่องไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปตัดต่อใหม่เงี้ยนะคะแต่รอบนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เริ่มมากนักใช่ไหมคะอาจารย์ก็รีบศึกษาและถามกับทีมงานได้เลยว่ามีเช็คลิสต์ตรวจสื่อไหมจะได้ไม่กังวลนะคะว่าโลโก้ต้องอยู่ตรงไหนหรอแล้วอะไรต้องกระพริบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ตัวตัวเลขอะไรคะแคปชั่นที่จะต้องใส่นะคะเราจะไม่ฝังนะคะอาจารย์ย้ำนะคะเราจะไม่ฝังในเนื้อวิดีโอนะคะเราจะไปทำเป็นข้างนอกแล้วใส่เข้าไปในตัว OpenX นะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟังปั๊บมันจะซิงกับข้อมูลข้างๆนะคะแต่ถ้าจะฝังก็คือมันจะเป็นลักษณะของไปทำใน YouTube ซึ่งกด CC ถึงขึ้นแคปชั่นนะคะแล้วถึงค่อยขึ้นแต่ไม่ใช่ฝังแบบที่สมัยก่อนทีมงานผลิตคงทราบนะคะฝังลงไปเลยอันนั้นคือฝังเลยอ่ะคนละแบบกันนะคะตอนนี้ใช้คนละแบบกันนะคะลองคุยกับทีมงานดีๆนะคะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจงานด้วยนะคะค่ะถ้าไม่มีประเด็นอื่นเดี๋ยวเรียนเชิญทางทีมงานต่อนะคะเพราะหัวข้อสำคัญก็สำคัญเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ